ตอนแรกเนี่ยคือผมหาเรียนพวกวิชาต่อสู้ไปทั่วทีนี้ผมไปเรียนกังฟูกับเพื่อนผมอยู่แล้วเพื่อนผมก็สนใจก็เลยพากันมามันได้หลายอย่างนะเวลาเรียนเนี่ยหนึ่งช่วยให้เราใจเย็นเพราะสมัยก่อนนี่ผมเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแล้วก็สามารถมันทําให้เราป้องกันตัวได้ด้วยในเวลาจําเป็นอีกอย่างนี้ก็คือเวลายามว่างเนี่ยถ้าเกิดมีงานแสดงเข้ามาแล้วก็ไปแสดงหาเงินเป็นรายได้เสริมเรียนมวยมีดครับแล้วก็ดาบเป็นนิดหน่อยอะฮะก็ยากครับแต่พอไปเรื่อยมันก็เริ่มเข้าใจครับก็ได้เรียนรู้ศิลปะได้วิชาป้องกันตัวครับครับคุณนุ่นครับที่นี่ชมรมอนุรักษ์สืบสานยุทธศิลป์บ้านภูกระสักนะครับที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะป้องกันตัวนะครับที่นี่เราสอนมวยชายาเสบียงบองปัญจศีลาเดี๋ยวเชิญคุณนุ่นไปดูการฝึกซ้อมของเด็กเยาวชนของเราด้านในนะครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นขออนุญาตเป็นลูกศิษย์คุณวัดหนึ่งวันนะคะไปเลยค่ะตอนนี้นี่ก็คือโรงมวยเหรอคะครูครับผมเนี่ยเห็นเดินเข้ามาก็จะมีพวกอุปกรณ์นี่อันนี้เขาเรียกว่าตัวนี้คือกระสอบทรายกระสอบทรายนี่กระสอบทรายเนี่ยการฝึกมวยเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้กระสอบทรายนะเพราะว่าเป็นการฝึกออกอวัยวุฒิชายามวยชายาก็ต้องใช้เหมือนกันใช่เหมือนกันแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีกระสอบทรายค่ะสมัยก่อนนี่เราใช้ต้นกล้วยแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์การฝึกกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬามันเจริญอุปกรณ์การฝึกมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเริ่มมีกระสอบทรายกระสอบทรายเมื่อก่อนนี่ชกลูกมะนาวเดี๋ยวนี้เรามีบอลชิ่งอ๋อใช่ไหมครับเมื่อก่อนเอาแล้วชกหมายถึงว่าชกมะนาวที่ต้นลูกมะนาวมาแขวนอะไรแขวนไว้แล้วก็การฝึกสายตาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแล้วเรามีบอลชิ่งเรามีกระสอบทรายเราไม่ต้องไปเตะต้นกล้วยมันล้มเอาไว้มันออกลูกไว้เอาไปทำอะไรกินดีกว่านะครับผมค่ะถัดมานี่ตรงนี้เห็นมียางตรงนี้ไว้ทำอะไรคะตรงนี้ที่เห็นสีขาแต้มเนี่ยคือเด็กให้เขาไว้ฝึกกระบี่กระบองคือเด็กเขาจะฟันตามจุดต่างๆส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนคอก็คือการอยู่จมฟันคอนี่คือหัวใช่แล้วส่วนนี้ก็คือเอวครับผมเวลาฟันด้านล่างนี้ก็ให้ฟันตรงจุดที่เป็นสีขาวตัวนี้คือเป็นการจำลองส่วนที่เป็นหัวเข่าหรือขาในเวลาเด็กเขาซ้อมเนี่ยบางคนก็ใช้ฝึกมวยก็คือเวลาเตะคือเตะให้มันโดนในส่วนที่เป็นสีขาวก็คือเหมือนเตะเข่าเขาถ้านี้ก็คือเป็นการเตะระดับเอวคือให้มีจุดมุ่งหมายในการเตะได้ครับผมอันนี้ล่ะคะอันนี้ไว้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราฝึกมวยเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาขอนไม้เนี่ยลอยในน้ำขอนไม้ขอนไม้ลอยในน้ำที่ไหลๆเลยลอยในน้ำแล้วเชือกผูกขอนไม้กระลิ่งตะลิ่งแล้วก็ขึ้นไปยืนทรงตัวค่ะเพื่อเป็นการฝึกความบาลานซ์สมัยนี้นักมวยที่ฝึกสมัยนี้ก็มีการโดดเชือกแล้วก็โดดยางโดดยางทำยังไงก็คือการไปยืนบนตัวเนี้ยแล้วขย่มเพื่อฝึกการฝึกการทรงตัวสอนมวยเขาไม่มีรายได้ประจำค่ะเพราะว่าเขาสอนเป็นวิทยาทานเพราะว่าเขาไม่ได้สอนไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีอะไรอย่างนี้เราก็อาศัยขายของกินไปลาออกงานอะไรเงี้ยก็จะช่วยดูแลเด็กเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรการกินอะไรเงี้ยจะหาคอยหาให้เด็กเนี้ยเวลาไปออกงานที่ไหนเงี้ยคือครูเขารู้สึกว่าไอ้ศิลปะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะอนุรักษ์อย่างเดียวค่ะอนุรักษ์หมายถึงการทำให้คงอยู่นะแต่สิ่งที่ทุกวันนี้ที่เราทำกันเนี่ยเราจะต้องสืบสารครูอยากเน้นการสืบสารมากกว่าพลังแห่งความทุ่มเทสาดส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่ภารกิจแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อคนไทยปตท.สผ.พร้อมก้าวไกลสู่ระดับสากลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.
สพ.พ่อกับแม่สอนให้ผมเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนผมรู้ว่าท่านทำงานหนักท่านทำเพื่อผมมาทั้งชีวิตจริงๆและนับจากวันนี้จากนี้ตราบนานเท่านานนับจากนี้บ้านของเราครับฉันทำเพื่อเธอเพื่อทุกหัวใจเพื่อทุกครอบครัวธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีค่ะถึงวันนี้การรีเริ่มยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่เคยหยุด TOT โครงข่ายสื่อสารที่ยั่งยืนของไทยห้างแว่นทับเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตนเองได้ไม่เป็นภาระของบุตรหลานโครงการพระราชทานระยะเวลา5ปีนะครับคือเริ่มทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปีพ.ศ. 2557โดยโครงการของเรานะครับก็จะทำแว่นตาให้กับผู้ที่สูงวัยนะครับตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปนะครับในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทยก็คาดว่านะครับจะมีผู้สูงวัยได้รับการบริการแก้ไขด้านสายตานะฮะประมาณร่วม 30,000 ชุดนะฮะก็คือเดือนละ400ชุดต่อเดือนนะครับย้อนกลับมาถามครูมัดอีกครั้งนึงค่ะว่าทำไมครูมัดไม่ทำตรงนี้ให้เป็นแบบธุรกิจของครูไปเลยจะได้เพิ่มรายได้ให้กับเราด้วยค่ะถามว่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณรายได้ให้กับเราเนี่ยถามว่าถ้าเราถามอย่างนี้นะถ้าครูของเรามีความคิดแบบนี้ไอ้ตรงนั้นคงไม่มาถึงเราเพราะเราคงไม่มีตังค์ไปเสียค่าเรียนทีคอร์สหนึ่งเสียห้าพันเพราะครูท่านสอนเป็นวิทยาทานทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมชาติมาถึงได้ตกมาถึงเราแต่ถ้าเกิดถามว่าเราทำเป็นธุรกิจแล้วสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรคือค่าตอบแทนแต่ถ้าเราสอนวิทยาทานเนี่ยสิ่งที่รับกลับมาคืออะไรความภาคภูมิใจนะความรู้สึกที่ความรู้สึกว่าเราได้ให้อะไรกับสังคมคุณซึ่งมันคุณค่ามันไม่สามารถตีเป็นตัวเงินได้ค่ะได้คุณค่าทางจิตใจได้ความภูมิใจ